สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากโครงการการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่6ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปยังไม่หมดนะครับวันนี้จูนพาไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าบอร์ดสบายกระเป๋านะครับเป็นผลงานของน้องคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนั่นเองตอนนี้น้องๆรอเราอยู่แล้วช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยสวัสดีค่ะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาตามหากับสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่6ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่ผ่านมาค่ะและสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ก็คือบอร์ดสบายกระเป๋าค่ะแต่ว่าบอร์ดชิ้นนี้นะคะจะสบายกระเป๋ายังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องทั้ง3ท่านกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ผมมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมภาควิชาไฟฟ้าเครื่องกลงานผลิตนะครับซึ่งสิ่งประดิษฐ์ของเราที่สร้างขึ้นมาคือบอร์ดสบายกระเป๋าซึ่งบอร์ดสบายกระเป๋าที่เราส่งไปได้ที่3ของโครงการนี้ครับค่ะและบอร์ดสบายกระเป๋านี้เราได้แนวความคิดมาจากอะไรล่ะคะเนื่องจากการเรียนในมหาลัยนั้นเราต้องเดินเรียนหรือเปลี่ยนห้องเรียนหรือเปลี่ยนตึกเรียนซึ่งแต่ละตึกนั้นห่างกันมากเลยครับแล้วเวลาการเดินนั้นทำให้เหงื่อไหลครับเวลาเข้าไปห้องแล้วทำให้รบกวนคนข้างๆนะครับอย่างน้อยมหาลัยของเรายังดีครับซึ่งมีนโยบายให้ยืมจักรยานแต่มีข้อเสียอย่างนึงครับการยืมจักรยานต้องไปยืมที่ประตูแต่ละประตูครับต้องเดินไปอีกอ๋อแดดก็ร้อนอีกด้วยร้อนมากเลยครับแล้วป่ะแล้วต้องมาขับไปคืนเขาอีกป่ะคะเนี่ยต้องไปคืนที่ประตูนั้นด้วยครับโอ้โหยิ่งร้อนคูณสองเข้าไปใหญ่เลยเลยทำให้เราเกิดแนวคิดขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงก็ได้ให้มียานพาหนะขนาดเล็กแล้วสามารถพกสบายกระเป๋าและมีราคาที่ถูกสำหรับนิสิตสามารถซื้อได้ครับเอาล่ะทีเรามาลองดูในเรื่องของหลักการทำงานของบอร์ดสบายกระเป๋ากันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างคะครับถ้าพี่ต้องการใช้งานบอร์ดสบายกระเป๋านี้ครับระดับแรกเลยครับคือพี่ขึ้นมาเหยียบบนบอร์ดทั้งสองข้างเลยนะครับโดยบอร์ดอันนี้จะมีเซ็นเซอร์วัดน้ำหนักทั้งซ้ายและขวาเวลาพี่ยืนขึ้นไปปุ๊บบอร์ดนี้มันจะตรวจจับน้ำหนักว่ามีคนยืนอยู่เมื่อมีคนยืนอยู่เซ็นเซอร์นี้จะสั่งงานไปที่ตัวควบคุมและตัวควบคุมจะสั่งให้มอเตอร์ทั้งสองตัวที่อยู่ด้านซ้ายและขวาวิ่งไปข้างหน้าอ๋อก็คืออัตโนมัติเลยใช่ครับพอมีเท้ามาวางปุ๊บก็คือมันจะไปเลยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับก็คือเมื่อพี่ยืนขึ้นบนบอร์ดเนี่ยมันจะไปข้างหน้าเลยโดยถ้าสมมติว่าพี่ขึ้นข้างเดียวมันจะยังไม่ไปนะเพราะว่ามันจะเช็คว่าใช่คนจริงหรือเปล่าใช่คนจริงหรือเปล่าใช่ครับเพราะถ้าคนยืนจริงอ่ะมันจะขึ้นทั้งสองด้านเนี่ยครับค่ะพอไปข้างหน้าแล้วปุ๊บแล้วพี่อยากต้องการเลี้ยวใช่ไหมครับพี่ก็แค่เอ็นตัวไปด้านซ้ายหรือไม่ก็ด้านขวาอ๋อก็คือแค่อย่างนี้กับอย่างนี้ใช่ไหมเช่นอย่างถ้าพี่ต้องการเลี้ยวด้านขวาพี่ก็เอ็นตัวไปด้านขวาเอ็นไปทางขวาพอพี่เอ็นตัวไปด้านขวาใช่ไหมครับน้ำหนักด้านขวาพี่จะเยอะกว่าใช่พอน้ำหนักด้านขวาพี่เยอะกว่าเนี่ยเซ็นเซอร์ที่บอร์ดเนี้ยจะตรวจจับว่าด้านขวาเนี่ยมีน้ำหนักเยอะกำลังจะเลี้ยวนะใช่ครับพอมีน้ำหนักเยอะปุ๊บมันจะสั่งให้ล้อด้านขวาเนี่ยช้าลงเมื่อล้อด้านขวาช้าลงเนี่ยครับมันจะทำให้ความเร็วล้อทั้งสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันค่ะคือด้านซ้ายจะเร็วกว่าด้านขวาเมื่อด้านซ้ายเร็วกว่าด้านขวามันจะเกิดการเลี้ยวขึ้นอ๋อไอ้ล้อนี้ก็จะหมุนไปอย่างนี้ใช่ครับพี่ก็จะเลี้ยวขวาเมื่อพี่เอ็นตัวด้านขวาครับแล้วอย่างนี้แบบหุ่นเกิดไปเจอก้อนหินอยู่ข้างหน้าหลบไม่ทันทำไงอะคะพี่กระโดดออกจากบอร์ดครับกระโดดออกมาเลยเหรอครับไม่สนใจบอร์ดเลยอ๋อคือเวลาพี่กระโดดออกมาเนี่ยเซ็นเซอร์ของเราตัวจับว่าไม่มีน้ำหนักอยู่บนบอร์ดอ๋อมันก็จะหยุดใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นการเซฟคนที่ขับขี่บอร์ดนี้ด้วยครับค่ะก็ขอให้เรากระโดดออกมาจากบอร์ดให้ทันก็แล้วกันไม่งั้นก็เดี๋ยวก็จะหัวขมำไปนะคะน่าสนใจแบบนี้นี่ในเรื่องของราคาเราตีกันไว้เท่าไหร่คะสำหรับเครื่องนี้เครื่องนี้อยู่ที่ราคาที่ 5,000 บาทนะครับเครื่องเหมาะสมกับราคานิสิตสามารถซื้อได้นะครับก็ยังไม่แพงนะคะครับผมเอาราคาสุดท้ายนี้น้องๆมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะประกวดมาแล้วบ้างไหมคะสำหรับน้องๆที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่7ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ในงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับอยากให้น้องๆส่งผลงานเข้ามากันเยอะๆเลยครับซึ่งถ้าผลงานของน้องๆเนี่ยมีความน่าสนใจน้องๆก็จะได้ทุนในการประดิษฐ์ผลงานขึ้นมาครับซึ่งพอน้องได้ทุนเนี่ยน้องจะได้ทั้งประสบการณ์ทั้งความรู้อะไรต่างๆมากมายเลยครับในการที่จะประดิษฐ์ผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยครับค่ะโอ้ดีมากๆเลยนะคะในวันนี้ต้องขอบคุณน้องทั้ง3ท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอกตรงๆนะครับว่าตอนแรกพอได้ยินชื่อสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกนะครับจนจูนพาไปดูของจริงเนี่ยถึงได้ถึงบางอ้อเรียกว่าเก่งแล้วก็ยอดเยี่ยมจริงครับน้องๆส่วนในช่วงเปิดอกวันนี้นะครับจูนก็ไม่น้อยหน้าครับพาไปดูสายพานราวลิ้นที่อึดถึกทนเหนียวนะครับจนนักแข่งรถคนนึงเนี่ยให้การยอมรับเลยนะครับเอาติดไปแข่งด้วยนะครับแล้วก็ได้แชมป์มาหลายสนามแล้วด้วยไปติดตามได้เลยในช่วงเปิดอกครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึง
ช่วงเปิดออกวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าจุนกำลังยืนอยู่ข้างๆรถแข่งแนวดรากนะคะซึ่งรถคันนี้นี่เป็นรถของทีมพี่เก่งดีเซลช็อปค่ะส่วนเราจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางพี่เก่งแล้วก็คุณณัฐกิจกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องมาพูดคุยกันถึงรถคันนี้กันก่อนดีกว่ากับมิตซูบิชิไททันนะคะว่าโหทางพี่เก่งนี่แต่งอะไรมาบ้างคะเนี่ยรถคันนี้ก็แต่งเครื่องนะครับเทอร์โบของ ECU ช็อปม้าแรงม้าประมาณ600กว่าแรงม้านะครับทอร์กก็900กว่าแรงเยอะมากเยอะมากๆแบบนี้สายพานไม่ขาดกระเด็นหมดเลยเคยใช้เมื่อก่อนเคยใช้ของทั่วไปนะครับก็ขาดตอนนี้ก็จะทำโบนัมครับค่ะแล้วอย่างนี้นี่สถิติสูงสุดนี่เคยทำไว้เท่าไหร่คะคันนี้คันนี้ก็คือ 10.8 วินาทีครับ 10.8 วินาทีใช่ใช่ครับนักธุรกิจว่าไงคะตอนนี้เราสร้างขึ้นมาให้ทนแรงทอร์กได้สูงเยอะมากๆค่ะครับแล้วก็ทนความร้อนสูงมากใช่ก็รถพี่เก่งก็เรียบร้อยใช้ไปแล้วครับค่ะแล้วพี่เก่งไปเจอสายพานโบนัมจากที่ไหนคะเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นสายพานที่ดีนะครับเราก็เลยต้องสอแสวงหาสิ่งที่ดีมาใส่ในรถของเราค่ะเป็นสายพานที่ทนความร้อนได้ดีมากแล้วก็สำหรับรถที่เป็นสตรีทรถบ้านๆเนี่ย 100,000 กิโลนี่สบายๆเลยก็อย่างดูเส้นเก่าเมื่อกี้ที่มีการโชว์ถอดออกมานะครับมันก็ยังมีความยืดหยุ่นยังสภาพดีอยู่เลยขนาดแบบซื้อมาใหม่เลยครับไปแข่งมาแล้วหลายสนามแล้วใช่ไหมครับก็ไม่มีรอยแตกรายงานอะไรที่เห็นเลยยังดูเหมือนใหม่อยู่เลยจริงๆใช่ครับทีนี้เรามาต่อกันที่รถคันนี้กันมาดีกว่าว่าไปคว้าแชมป์อะไรมาบ้างโอ้ก็ผลงานล่าสุดก็ King of Lake ครับโดยทำเวลาได้ที่1อ๋อที่1เลยล่ะคะได้เท่าไหร่คะตอนนั้นตอนนั้นก็ 10.8 นี่แหละครับค่ะแล้วผลงานที่ผ่านมานี่มีอะไรที่น่าภูมิใจกว่านี้อีกไหมคะก็ส่วนมากก็ถ้าในรุ่นของเขาเองเนี่ยก็ได้ที่1ตลอดครับก็คือใช้สายพานของโบนัมตลอดทุกงานเลยใช่ครับโหคือสายพานนี่ดีมากๆแบบนี้นี่สำหรับคนที่เป็นนักแข่งอยู่แล้วหรือว่าคนที่แบบว่ากำลังจะเปลี่ยนสายพันธุ์อยู่พอดีนี่อยากจะได้สายพันธุ์ไปใช้บ้างนี่ร้านอยู่ตรงไหนคะเนี่ยส่วนของตัวผมเองนะครับอยู่บางใหญ่นะครับซอยวราประดุกแล้วก็ถ้าสนใจก็จะมีตัวแทนของโบนัมทั่วประเทศอยู่แล้วมาตรฐานเดียวกันใช้ได้หมดครับคือเข้าไปให้ตัวแทนจำหน่ายทุกคนดูแลได้หมดก็คือมีบริการเปลี่ยนให้ด้วยหรือเปล่าคะใช่มีบริการเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับก็ขอแนะนำเลยนะครับว่ารถแข่งรถซิ่งหรือว่ารถบ้านเนี่ยครับใช้โบนัมเอาอยู่แน่นอนพี่เก่งคอนเฟิร์มเดี๋ยวตอนนี้เราลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของแชมป์ King of Race Truck 2015กันค่ะสำหรับแชมป์ King of Race Truck 2015ที่เราได้ไปแข่งมาคือเราก็ได้รับรางวัลที่1ของงานค่ะเรารู้สึกดีใจมากค่ะคือที่เราแพลนกันไว้คือเราไม่คิดว่าเราจะได้รับรางวัลนี้แต่เราก็ได้รางวัลนี้มาครองค่ะผลงานที่ผ่านมาของออยนะคะออยก็จะไปแข่งทุกสนามที่มีงานจัดการแข่งรถนะคะก็ออยก็จะลงรุ่นเลดี้ทุกๆงานนะคะก็ส่วนมากก็จะได้รับรางวัลกลับมาแทบทุกงานเลยค่ะประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งรถนะคะคือทำให้เรามีสมาธิมีความตั้งใจเชื่อมั่นในตัวเองผู้หญิงเราก็ทำได้ไม่แพ้ผู้ชายค่ะอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านคือติดตามผลงานของออยด้วยนะคะไม่ว่าสนามไหนที่มีการแข่งรถออยก็ไปทุกสนามเลยค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้นี่ทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะก็ฝากสายพานโบนัมนะครับค่ะรถแข่งการันตีผมเก่งดีเซนช็อปการันตีครับดีแน่นอนครับค่ะทางคุณนักธุรกิจล่ะคะก็ทางบ้านอย่าลืมนะครับได้ระยะเปลี่ยนสายพานแล้วเชิญนะครับโบนัมนะครับเพราะว่าถ้าขาดขึ้นมานี่งานเข้าครับอย่างเดียวเลยครับเสียหายเยอะสายพานโบนัมนะคะรับรองว่าคุ้มค่าเกินราคาอย่างแน่นอนค่ะในวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ